วิเป็นโรคเบาหวานไอ้นี่ก็ทำไม่ได้ไอ้นั่นก็ไม่ใช่ไอ้นี่ก็ไม่ดีนะคะ10ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับโรคเบาหวานมีอะไรบ้างตามพี่ปรางมาเลยค่ะความเชื่อที่1วิเบาหวานน่ะมันจะเป็นโรคของคนแก่ค่ะความจริงนะคะตอนนี้เรารู้เลยว่าโรคเบาหวานเนี่ยโดยเฉพาะประเภทที่1จะเกิดในเด็กค่ะหรือคนที่อายุน้อยส่วนประเภทที่2เดี๋ยวพี่ปราจะบอกเป็นอะไรนะคะส่วนประเภทที่2ก็จะพบในคนที่อายุตั้งแต่45ปีขึ้นไปติดเชื่อไหมคะเดี๋ยวนี้เนื่องจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนเราโรคเบาหวานเนี่ยจะพบในคนที่อายุน้อยกว่า45ปีขึ้นไปด้วยซ้ำค่ะความเชื่อที่2รับประทานอาหารที่มีน้ำตาลสูงค่ะทำให้เราเป็นโรคเบาหวานพี่ปราอยากจะบอกเลยนะคะความจริงโรคเบาหวานนี่จะมี2ประเภทประเภทที่1เรียกว่าไทวันจะเป็นโรคที่เกิดขึ้นมาก็เรียกว่าเป็นพันธุกรรมเลยค่ะหรือกรรมพันธุ์ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดแล้วทำไมล่ะคะตับอ่อนก็จะสร้างอินซูลินได้น้อยก็ไม่สามารถที่จะดึงน้ำตาลที่เราทานเข้าไปนะคะเข้าไปย่อยสลายได้ส่วนประเภทที่2ก็เกิดจากพันธุกรรมและก็เกิดจากพฤติกรรมของเราด้วยค่ะพฤติกรรมการใช้ชีวิตกินของหวานๆกินอะไรที่ใส่น้ำตาลเยอะๆแล้วก็ไม่ออกกำลังกายเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้ความเชื่อนี้มันจะไม่ได้ว่าถูกต้องเสมอไปแต่เป็นปัจจัยส่งเสริมในกรณีที่คนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเป็นเบาหวานอยู่แล้วแล้วก็รับประทานของหวานๆมากๆอะไรก็ต้องใส่น้ำตาลเยอะๆอะไรก็ต้องเป็นของหวานนำแล้วนี่แหละค่ะก็จะทำให้เกิดโรคเบาหวานขึ้นมาได้ความเชื่อที่3โอ้ยโรคเบาหวานไม่น่ากลัวแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ใครๆก็เป็นกันก็เรียกโรคท็อปฮิตความจริงพี่ปราจะบอกเลยนะคะคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยยิ่งเป็นนานๆแล้วคุมไม่ดีเนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นโรคเบาหวานเฉยๆที่ตามมาเป็นเพื่อนพันธมิตรจับมือกันมาก็คือความดันโลหิตสูงโรคไตโรคหัวใจและที่สำคัญนะคะเบาหวานถ้าคุมไม่ดีเนี่ยจะเป็นโรคเบาหวานขึ้นตามบอกนะคะเรื่องเล่าอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยค่ะเพื่อนของคุณแม่เองเป็นโรคเบาหวานเชื่อไหมคะคุมน้ำตาลไม่ดีคือเบาหวานเนี่ยเมื่อเข้ามารวมตัวกันก็จะเป็นกลุ่มเขาเลยนะคะเขาก็จะซื้อของหวานแล้วพวกนี้จะชอบแบบของหวานและของนี่เข้ากะทินี่เยอะๆเลยค่ะปรากฏว่าคุมน้ำตาลไม่ดีโรคเบาหวานนะคะสังเกตดีๆเลยนะคะว่าปัญหาหนึ่งคือเรื่องสายตาตานี่จะพร่ามัวและยิ่งเบาหวานก็เรียกเบาหวานขึ้นตานะคะแล้วก็ได้รับการรักษาจริงแต่ก็ยังไม่คุมน้ำตาลยังคุมไม่ดีปัญหาสุดท้ายก็คือตาบอดค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องตานี่ยังเป็นแค่ปัญหาเดียวเพราะนั้นที่เราพูดวุ้ยเบาหวานใครๆก็เป็นกันเรียกว่าเป็นแฟชั่นนิยมเธอเป็นเบาหวานหรือเปล่าเธอเป็นหรือเปล่าคนนั้นเป็นหรือเปล่าไม่ใช่นะคะพี่ปรายังย้ำเลยว่าถ้าใครเป็นโรคเบาหวานคือมีพันธุกรรมหรือกรรมพันธุ์แล้วก็เป็นเบาหวานประเภทที่2ก็คือพฤติกรรมการใช้ชีวิตอะไรที่มันหวานๆนะชวนกันไปบุฟเฟ่ขนมหวานกินที่มันคุ้มกินที่มันคุ้มกับเงินที่จ่ายคุณรู้ไหมคะคุณกำลังเพาะคุณกำลังส่งเสริมให้ร่างกายของเราเป็นโรคเบาหวานมากขึ้นแล้วปัญหาแทรกซ้อนที่ตามมาไม่อยากเป็นโรคหัวใจไม่อยากเป็นโรคความดันไม่อยากเป็นโรคไตและไม่อยากตาบอดจากการควบคุมตาไม่ดีหยุดพฤติกรรมเหล่านี้นะคะความเชื่อที่4คนไข้ที่เป็นเบาหวานนี่จะรู้ตัวทันทีเลยถ้ามีน้ำตาลในเลือดต่ำพี่ปราอยากจะบอกนะคะในคนไข้เบาหวานทั่วไปพอมีน้ำตาลในเลือดต่ำเนี่ยก็จะมีอาการใจสั่นหิวบางคนนี่หน้านี่จะมืดลงไปบางคนหูมือเย็นเฉียบเลยค่ะแต่อาการเหล่านี้ไม่ได้เป็นกับทุกคนนะคะบางคนเนี่ยน้ำตาลในเลือดต่ำแต่ก็มีอาการแค่มึนนิดๆอันนี้กรณีเคสตัวอย่างพี่ปราเจอเลยค่ะคนไข้ที่เคยนอนโรงพยาบาลปรากฏว่าบางทีตอนเช้าเราต้องเจาะน้ำตาลในเลือดส่งใช่ไหมคะส่งตรวจเขาก็คือเราจะมีเจาะปลายนิ้วดูหรือแล้วก็เจาะเลือดส่วนกลางส่งไปดูโอ้โหบางคนน้ำตาลมาต่ำแล้วก็ไปเดินดูคุณลุงเป็นอะไรไหมก็มึนแค่มึนแต่ไม่ใช่อาการที่เรารู้เพราะฉะนั้นพี่ปราบอกเลยนะคะถ้าสมมติคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานอยู่แล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดเริ่มมีอาการมึนเจาะน้ำตาลในเลือดเจาะไปนิ้วดูก็ได้นะคะมันจะได้รวดเร็วแล้วก็รีบแก้ไขอาการที่สำคัญนะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้เพราะภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเป็นภาวะที่อันตรายมากสำหรับคนไข้เบาหวานคุณอาจจะช็อกหมดสติและเสียชีวิตได้เลยนะคะความเชื่อที่5เป็นโรคเบาหวานนี่ห้ามกินของหวานห้ามกินอะไรที่มันหวานเลยงดเด็ดขาดความจริงพี่ปรางอยากจะบอกนะคะ
คนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยถ้าเราจะดูแลตัวเองเราให้ดีเราดูระดับน้ำตาลในเลือดของเราค่ะพี่ปราจะบอกเลยว่ากรณีที่งดเลยก็คือน้ำตาลคุณสูงมากแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีที่ทุกคนไม่ได้เลยอย่างนั้นอย่างนี้เราทานให้เหมาะสมในปริมาณที่เหมาะสมอย่างเช่นกรณีที่พี่ปราพูดเลยนะคะมีเคสหนึ่งแต่เขาคุมน้ำตาลได้ในระดับหนึ่งนะคะเขาบอกเขาอยากทานทุเรียนมากเลยนี่เป็นเรื่องเล่าเลยนะคะเขาบอกเขาอยากทานมากเลยพี่ปรามันก่อนรู้สึกมันโหยอ่ะมันใจมันจะขาดเราทำไมจะไม่เข้าใจบางทีเราอยากจะทานเลยเราก็โหยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นพี่ปราจะแนะนำเลยนิดนึงเรียกว่าชิมแปะไปเลยนี่คืออะไรการสร้างกำลังใจแต่นิดเดียวนะคะคุณต้องซื่อสัตย์กับตัวคนเองคุณต้องรู้ว่าสิ่งที่คุณกำลังทานอยู่เนี่ยมันไปเพิ่มน้ำตาลให้กับเลือดของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยทานแค่หายยาแต่คุณต้องคุมน้ำตาลคือลดแป้งลงมื้อนั้นแหละต้องลดอาหารที่เป็นแป้งลดข้าวลงนะคะทานผักเข้าไปเยอะๆคือเราก็จะได้ไม่หิวและที่สำคัญอย่าลืมเจาะน้ำตาลปลายนิ้วดูด้วยนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นในคอนเซ็ปต์ที่ว่าความเชื่อที่ว่าถ้าเป็นเบาหวานแล้วห้ามของหวานห้ามทานอะไรหวานหมดเลยเนี่ยต้องกลับมาพิจารณาค่ะเราใช้หลักว่าควบคุมดูแลตัวเองทานในปริมาณที่สมดุลและเหมาะสมและที่สำคัญไม่เกิดอันตรายต่อร่างกายของเราค่ะตามเชื่อที่6โอ้ยเนี่ยครอบครัวเราไม่มีใครเป็นเบาหวานเลยค่ะเพราะนั้นกรรมพันธุ์ไม่มีเราก็ต้องไม่เป็นเบาหวานนั้นกินให้มันเต็มที่เลยค่ะเดี๋ยวไปฉลองกันบิงซูความจริงพี่ปราพูดได้เลยนะคะว่าคนไข้ประเภทที่2ที่เป็นเบาหวานประเภทที่2เนี่ยนอกจากพฤติกรรมกรรมพันธุ์ก็คือในเรื่องของกรรมพันธุ์ถ้าคุณไม่มีหรือคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้แล้วเราเนี่ยมีพฤติกรรมกินของหวานอะไรที่มันหวานๆเนี่ยฉันราดเรียบฟาดหมดเลยบอกได้เลยนะคะคุณเป็นเบาหวานแน่นอนพี่ปราบอกเลยเหตุผลอันนี้คืออะไรอันที่หนึ่งจำนะคะคำว่าพันธุกรรมไม่ใช่เฉพาะคุณพ่อคุณแม่นะคะเวลาที่เราซักเราจะถามว่าประวัติครอบครัวมีใครเป็นเบาหวานบ้างไหมคำว่ามีเบาหวานบ้างไหมก็คือคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายซึ่งบางครั้งเราก็ไม่รู้กรณีเคสตัวอย่างที่พี่ปราจะเล่าให้ฟังก็มีอยู่เคสหนึ่งนะคะพอเข้ามาแอดมิดเนี่ยเราก็จะถามว่าประวัติครอบครัวมีใครเป็นเบาหวานบ้างไหมเขาจะพูดประโยคนึงเลยว่าพ่อแม่ไม่เป็นแต่เขาไม่รู้ว่าก่อนหน้านั้นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายจะเป็นหรือเปล่านี่คือคำตอบที่พี่ปราจะพูดให้ชัดเจนเลยนะคะว่านี่คือกรณีที่ว่าคำว่าพันธุกรรมหรือกรรมพันธุ์ไม่ใช่อยู่แค่หน้าเราคือคุณพ่อคุณแม่เท่านั้นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายในครอบครัวของเราเพราะคำว่าเบาหวานไม่จำเป็นว่าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นแล้วเราต้องเป็นเราจะไม่เป็นก็ได้หรือเราอาจจะเป็นก็คือขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของเราเพราะฉะนั้นแนวโน้มครอบครัวใดที่ไม่มีประวัติเป็นเบาหวานแต่ถ้าเราดูแลตัวเองไม่ดีเรามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมคือทานของหวานเยอะมากกำลังกายก็ไม่ออกแล้วแถมยังประมาทในชีวิตเรามีโอกาสเป็นเบาหวานแน่นอนค่ะความเชื่อที่7ถ้าฉีดอินซูลินหูแสดงว่าเราเป็นเบาหวานในระยะที่หนักมากแล้วความเป็นจริงการที่เราจะควบคุมเบาหวานนะคะแพทย์ก็จะต้องพิจารณาที่เหมาะสมเลยว่าสิ่งเหล่านี้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนไข้ตรงนี้นะคะในกรณีคนที่ควบคุมโดยการควบคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายไม่ได้ผลก็คือบางคนก็ใจไม่แข็งพออ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อระดับน้ำตาลยังสูงอยู่ที่พี่ปราบอกแล้วเลยว่าคนไข้ที่เป็นเบาหวานนานๆเนี่ยมันจะส่งผลหลอดเลือดก็จะมีความดันมีหัวใจมีโรคไตโรคสมองตีบตันแตกตามมาค่อนข้างจะสูงกว่าคนปกติทั่วไปเพราะฉะนั้นเป้าหมายของการรักษาของแพทย์ก็คือเพื่อที่จะให้คนไข้เนี่ยนะคะสามารถควบคุมน้ำตาลได้ก็ต้องใช้การฉีดอินซูลินตรงนี้พี่ปราอยากจะย้ำและย้ำก็คือเรานะคะถ้าเรารักตัวเองเราต้องหันกลับมาดูแลนะคะอย่างที่พี่ปราพูดเสมอเลยว่าอาหารและการออกกำลังกายสุขภาพของเราก็จะดีเราจะสดชื่นสมองเราจะปลอดโปร่งเราจะทำงานได้อย่างมีความสุขนักกีฬานะคะคนที่เขาเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายนานๆไปดูสิคะเขาสุขภาพจะดีพวกนี้เขาจะมีสารแห่งความสุขมันหลั่งมาตลอดวันนี้เรามาดูแลสุขภาพของเราให้ดีและมีความสุขหรือยังถึงตอนนี้แล้วนะคะพี่ปราฝากแชร์เลยค่ะเขียนข้อคอมเมนต์เขียนประสบการณ์มาแล้วพี่ปราใช่เลยเนี่ยผ่านความเชื่อมาต้อง6-7ข้อแล้วหนูก็เป็นอย่างนั้นเลยค่ะหนูก็คิดว่าในครอบครัวหนูอ่ะไม่มีกรรมพันธุ์แล้วกันหนูก็ไม่เป็นเบาหวานแต่หนูลืมไปว่าบางอย่างหนูไม่รู้ว่าก่อนหน้านั้นในครอบครัวหนูมีใครเป็นไหมปรากฏว่าหนูทานของหวานตอนนี้หนูเป็นเบาหวานแล้วล่ะค่ะ
แต่หนูรู้แล้วว่าหนูต้องดูแลตัวเองอย่างไรคุณปราคะเนี่ยฟังแล้วกำลังทำตามนะคะคุณปราคะกำลังรักษาในเรื่องระดับน้ำตาลได้อย่างดีเลยค่ะแชร์มาเลยค่ะพี่ปราจะบอกเลยนะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยสำหรับทุกข้อความคิดเห็นสำหรับทุกคอมเมนต์มันมีประโยชน์และยอดเยี่ยมมากๆจริงๆขอบคุณมากๆนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube ให้ฟรีๆของพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อส่งต่อสิ่งดีๆแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนต่อไปเลยนะคะความเชื่อต่อไปคืออะไรความเชื่อที่8เป็นเบาหวานเนี่ยมันต้องรักษาด้วยอินซูลินเท่านั้นนะคะความจริงในสำหรับนะคะที่บอกว่าคนที่อายุน้อยหรือในเด็กๆที่เป็นเบาหวานประเภทที่1เนี่ยก็ต้องรักษาด้วยอินซูลินค่ะเพราะก็เป็นพันธุกรรมแล้วก็ตับอ่อนก็ไม่สามารถสร้างอินซูลินได้อันนี้ก็ต้องรักษาด้วยอินซูลินโดยตรงแต่ในเบาหวานประเภทที่2ที่เกิดจากพันธุกรรมแล้วก็พฤติกรรมของเราเนี่ยแหละค่ะพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เราทานของหวานๆมากๆเนี่ยความจริงเลยนะคะเวลาที่เรารักษาแล้วความน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยครั้งแรกเลยแพทย์เขาจะบอกแล้วไปคุมอาหารไปลดน้ำหนักไปออกกำลังกายแต่เราทำสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ผลยังไงคะเขาถึงต้องใช้การรักษาที่เข้ามาช่วยควบคุมไม่ให้ภาวะแทรกซ้อนของเราเป็นมากขึ้นก็คือการรักษาด้วยอินซูลินเพราะฉะนั้นนะคะความเชื่อข้อนี้พี่ปรางอยากจะบอกเลยว่าที่ดีที่สุดตอนนี้เขาไม่ได้ว่าอยากทุกอย่างจะเริ่มยานะคะเขาก็อยากจะให้เราอะกลับมาปรับเพราะฉะนั้นข้อคำพูดที่เราจะได้ยินบ่อยๆมากๆจากแพทย์ในสมัยปัจจุบันนี้ก็คือไปลดน้ำหนักซะนะครับทุกอย่างจะดีขึ้นเลยไปควบคุมอาหารนะครับไปออกกำลังกายนะคะไปดูแลตัวเองพักผ่อนให้พออย่าเครียดมากค่ะเพราะยิ่งเครียดในร่างกายเราต้องแปรปรวนมากมายเลยเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ปรายังย้ำนะคะการควบคุมดูแลเบาหวานที่สำคัญก็คือการดูแลตนเองในด้านต่างๆทั้งด้านอาหารการออกกำลังกายการพักผ่อนและที่สำคัญก็คือเราจะต้องไม่นำสิ่งต่างๆที่เข้ามาเพิ่มน้ำตาลในเลือดอู้ของหวานกินเอากินเอากินเอาเราต้องควบคุมดูแลตัวเองให้ดีเลยค่ะความเชื่อที่9เป็นเบาหวานห้ามไม่เลือดพี่ปราย้ำเลยนะคะว่าคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานแล้วสามารถควบคุมตัวเองให้ดีนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เกิดอันตรายแล้วก็มีความปกติสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้เนี่ยสามารถบริจาคเลือดได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก่อนที่เราจะไปบริจาคเลือดก็จะมีการเช็คเลือดของเราเพื่อความปลอดภัยของเราเองแล้วก็ผู้ที่จะรับเลือดของเราไปก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจหรือการพิจารณาแล้วนะคะว่าเราสามารถให้เลือดได้เพราะฉะนั้นพี่ปราอยากจะบอกเลยนะคะการควบคุมดูแลตัวเองนี่สำคัญจริงๆสำหรับคนไข้โรคเบาหวานค่ะความเชื่อที่10โรคเบาหวานส่วนมากเป็นโรคของคนอ้วนพี่ปรางอยากจะย้ำเลยนะคะเบาหวานเนี่ยเขาเกิดได้ทั้งคนอ้วนและคนผอมเลยค่ะเพราะเบาหวานประเภทที่2เนี่ยน่าจะเกิดจากพันธุกรรมแล้วก็เกิดจากการใช้ชีวิตของเราเกิดจากการที่เราใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องทำให้น้ำตาลมันก็มาสะสมในร่างกายของเรามากๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคนอ้วนคนผอมก็เป็นเบาหวานได้ทั้งนั้นนะคะแล้วอยากจะบอกเลยว่าในกรณีที่คนอ้วนส่วนใหญ่เบาหวานมันจะอ้วนคืออะไรทานของหวานทานของที่มีแคลอรี่สูงกำลังกายก็ไม่ออกแล้วบางคนยิ่งเครียดยิ่งกินเนี่ยจะได้ยินยิ่งเครียดยิ่งกินยิ่งกินยิ่งอ้วนเพราะฉะนั้นยิ่งอ้วนก็ยิ่งมีโอกาสเป็นเบาหวานสูงและจากการศึกษาก็บอกเลยนะครับว่าคนที่เป็นโรคอ้วนและเป็นเบาหวานเนี่ยอินซูลินบางทีก็ไม่ได้สร้างผิดปกติมากกว่าทั่วไปเลยนะคะแต่ร่างกายของเราบางทีนำมาใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่ปราอยากจะย้ำเลยนะคะอย่าคิดว่าเราผอมแล้วเราไม่มีโอกาสที่จะเป็นโรคเบาหวานเพราะฉะนั้นการตรวจสุขภาพประจำปีการเช็คร่างกายของเราจึงเป็นสิ่งสำคัญถึงตอนนี้แล้วนะคะ10ความเชื่อเกี่ยวกับโรคเบาหวานที่ไม่ถูกต้องที่พี่ปราได้มาพูดมันเกิดจากอะไรคะรวบรวมข้อคำถามต่างๆที่คนที่สงสัยและเขียนมาตอนนี้เริ่มชัดเจนขึ้นแล้วใช่ไหมคะเรากลับมาค่ะกลับมาดูแลสุขภาพที่ถูกต้องเพราะว่าโรคเบาหวานเนี่ยไม่ว่าจะเกิดจากพันธุกรรมหรือจะประเภทที่2แล้วก็พฤติกรรมที่สำคัญมากๆเราไม่อยากมีภาวะแทรกซ้อนเราไม่อยากจะเป็นสมองแตกติดตันเราไม่อยากเป็นความดันโลหิตสูงเราไม่อยากมีโรคไตเราไม่อยากรั้งไตเราไม่อยากฟอกไตเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้กลับมาดูแลตัวเองแล้วก็อย่างที่บอกเลยค่ะว่าเราจะต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทำได้อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อคลิปออกไปกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petty Fish เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพกัน
ดูแลสุขภาพของเราให้ดีนะคะเชื่อพี่ปลานะคะ